เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานจิตอาสาได้ลงพื้นที่ไปสำรวจปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่ตำบลก่ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ทีมงานของเราจะนำเอานวัตกรรมเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบปัญหาเราไปดูกันนะครับว่าเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันชุดนี้จะช่วยเหลือชาวบ้านได้จริงหรือไม่ไปติดตามกันครับโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2ถึงแล้วครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับก็คือชิ้นส่วนของเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันนะครับซึ่งทางทีมงานโตโยต้าคนจริงสร้างสุขพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญนะครับจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยกันในวันนี้นะครับประกอบเตาแล้วเราก็หวังว่านะครับจะได้เป็นหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้กับชุมชนครับการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลก่ออำเภอลี้แห่งนี้คงต้องเริ่มจากสาเหตุคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านที่นิยมเผาในพื้นที่โล่งมาเป็นการเผาด้วยเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันซึ่งนวัตกรรมนี้ได้คิดค้นโดยนวัตกรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมวิธีการใช้ง่ายประสิทธิภาพช่วยลดก๊าซพิษในอากาศได้มากถึง 98% เมื่อเทียบกับการเผาในที่โล่งองค์ประกอบของเตาที่ออกแบบอย่างสมดุลอย่างเหมาะสมไม่ว่าตำแหน่งจำนวนรูขนาดของรูที่เราเจาะเพื่อเติมอากาศโดยธรรมชาติไปจนถึงตัวกรวยที่ทำให้ไอของก๊าซม้วนกลับแล้วมาทำปฏิกิริยาก่อนปล่อยออกปลายปล่องก็คือแทบจะไม่เหลือมลพิษเตาเผาเกษมสันหรือเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันนี้อุปกรณ์หาได้ง่ายจากในชุมชนประกอบด้วยถังน้ำมันขนาด200ลิตรและ50ลิตรรวมถึงเศษเหล็กที่หาได้ทั่วไปซึ่งในการเผาถ้าเป็นเศษกิ่งไม้จากการตัดแต่งกิ่งในไร่ผลพลอยได้หลังการเผาก็คือถ่านที่สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงหากเป็นขยะชีวมวลผลที่ได้คือขี้เถ้าที่ชาวบ้านสามารถนำมาปรับสภาพดินในการเกษตรได้อีกด้วยและตอนนี้นะครับทางทีมผู้เชี่ยวชาญก็กำลังสอนน้องๆนะครับรวมถึงจิตอาสาแล้วก็ชาวบ้านนะครับถึงวิธีการก่ออิฐเพื่อขยายขนาดเตาเผาครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันหรือเตาเกษมสันสีนี้สร้างขึ้นด้วยอิฐประสานสามารถรองรับการเผาขยะชีวมวลที่มีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะขยะจำพวกกะลามะพร้าวซึ่งผลพลอยได้ที่เกิดจากการเผาด้วยเตาชนิดนี้คือได้ถ่านมากกว่าในขณะที่ประสิทธิภาพในการเผายังคงเดิมและตอนนี้นะครับเราก็จะมาวัดค่าสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเผานะครับของเตามหัศจรรย์ของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับการเผาในที่โล่งครับจากการเผา2แบบเปรียบเทียบกันระหว่างเผาในที่โล่งได้ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงถึง 56,435 ส่วนในล้านส่วนเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ร่างกายเราสามารถรับได้เพียง667ส่วนในล้านส่วนซึ่งหากเกินกว่านั้นจะอันตรายถึงขั้นหมดสติและเสียชีวิตได้ในที่สุดแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการเผาด้วยเตาเผาขยะชีวมวลไร้ควันค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ได้จากการวัดที่ปลายปล่อง384ส่วนในล้านส่วนซึ่งถือว่าไม่เกินค่าระดับมาตรฐานที่ร่างกายจะรับได้และปลอดภัยต่อชาวบ้านที่ใช้เตาเผาชนิดนี้แทนการเผาในที่โล่งครับเราก็คาดหวังว่านะครับก็จะส่งผลดีต่อชุมชนบ้านก็ในระยะยาวนะครับก็จะทำให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มากขึ้นรวมถึงสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับดิฉันก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมโครงการนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาค่ะแล้วก็ไปต่อยอดค่ะ
และภารกิจในการทำเตาเผาขยะชิ้นมวลแบบไร้ควันของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าการที่เราเลิกเผาในที่โล่งนะครับแล้วก็หันมาใช้เตาเผาขยะชิ้นมวลแบบนี้จะสามารถที่จะลดปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับหมอกควันและทำให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะสัญญาด้วยกันนะครับว่าเราจะเลิกเผาในที่โล่งแล้วก็หันมาใช้เตาเผาขยะชิ้นมวลเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชุมชนของเราถ้างั้นเรามาสัญญาพร้อมๆกันด้วยคำว่าโตโยต้าคนจริงสร้างสุขและอีกหนึ่งเดือนจากนี้เราจะกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อติดตามผลของโครงการนี้วันนี้สวัสดีครับ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 ขอบคุณนะครับหากคุณผู้ชมมีใจรักด้านจิตอาสาทางรายการเรื่องจริงผ่านจอของเรากำลังเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปี2โดยสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.thairealtv.com ครับ